ับในส่วนของทีมงานที่ดูแลคอกเต่านี่ก็จะแบ่งเป็นคอกเต่าเล็ก2คนคอกเต่าใหญ่2คนครับก็คือไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามเราจะต้องมี1คนอยู่ในคอกเต่าเสมอเพราะว่าเวลาที่เต่าผสมพันธุ์นี่เราจะไม่รู้เลยว่ามันคือเวลาไหนเพราะฉะนั้นถ้าเต่าเริ่มผสมจะต้องไปดูว่ากี่นาทีเบอร์ไหนกับเบอร์ไหนสำเร็จหรือไม่สำเร็จโอเคเขาต้องจดก็จะต้องจดครับจะต้องจดบันทึกไว้แล้วอันแรกนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับตารางเช็คชื่อเรามีเต่าในคอกนี้ทั้งหมด69ตัวครับ69ตัวในเต่า69ตัวเนี่ยตอนเช้าเราจะปล่อยให้เขาออกไปหากินตามธรรมชาติด้านหลังจะให้เขาพยายามหากินเองก่อนตอนเราปล่อยเขาออกไปนี่คือแค่เปิดประตูหรือต้องมีการไม่ต้องต้อนครับเขาจะออกไปเองอ๋อเขารู้เลยก็บางวันมีความอากาศอุ่นขึ้นอยากอาหารมากขึ้นเปิดประตูปุ๊บเขาก็จะไปรออ๋อก็อยู่ตรงหน้าประตูเลยครับเหมือนกับเปิดจอง iPhone อะไรเงี้ยไปรอกันเต็มรอเพื่อเข้าแถวใช่ครับครับอันนั้นมีเช็คชื่อก็คือเต่าออกไปเราจะไม่เช็คแต่ตอนเย็นที่เต่าเข้ามานี่เราจะต้องเช็คจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในนี้69ตัวครบทุกตัวแล้วตรงนี้จะเป็นบันทึกอะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นบันทึกในส่วนของการผสมพันธุ์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเวลารหัสตัวผู้รหัสอะไรกับตัวเมียรหัสอะไรผสมสำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นผสมไปกี่นาทีคือมี acting ในการผสมกี่นาทีแล้วผสมสำเร็จหรือไม่สำเร็จเวลาในการผสมช่วงเวลาในการผสมกี่โมงอันนี้หมายความว่า2นาทีนี่คือขึ้นไปโยกไปโยกโยกอยู่2นาทีแต่2นาทีครับแต่เมียไม่ให้ไม่ให้ครับก็เลยเนี่ยก็เลยนี่คือตั้งแต่24ธันวาคมนี่คือเลยมาละนี่คือเลยมาแล้วครับนี่คือรอบสุดท้ายของปีนี้ที่ได้มีบันทึกว่าขึ้นผสมขึ้นผสมครับนะฮะครับขึ้นผสมนี่คือหมายความว่าต้องมีการทับเกิดขึ้นขึ้นผสมก็คือการขึ้นกระดองทับกระดองแค่นั้นแหละทับกระดองโยกเลยครับโยกไปเรื่อยโยกมีอาการเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้ว่าอ๋อพอมันมีเสียงก็รู้แล้วไงว่ามันทำเต่าเวลาขึ้นผสมก็จะร้องอึสอึสโอกโอกอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะมีเสียงมันส่งอย่างนั้นจริงๆคือถ้าอยากเอาจริงๆผมอยากรู้มันเสียงไงมีครับก็อึสโอมันจะอึสมันเหมือนอยู่ฟิตเนสเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวในคลิปตรงนั้นถ้าอยากได้คลิปเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ครับมีคลิปใช่ไหมดังมากเดี๋ยวเอาคลิปมาให้คุณฟังไปฟังกันครับว่าจริงๆแล้วเวลาเต่าเขาผสมขึ้นผสมเนี่ยลีลาของเขาแต่ละตัวมันก็ออกมาไม่เหมือนกันแต่เสียงดังครับระยะ50เมตรได้ยินชัดเจนครับอึส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 ยังกับค่ายมวยอ่ะใช่ครับใช่ครับคราวนี้พี่อธิบายนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือรางให้อาหารที่ทางฟาร์มมีนโยบายว่าอยากจะให้มันได้มีการเรียนแบบในธรรมชาติในการที่จะใช้เอื้อมคอเอื้อมไปหาอาหารอ๋อใช่ใช่ใช่ยืดคอมีการยืนเอื้อมหาใบไม้ที่สูงขึ้นอะไรครับไม่ใช่นอนกินอยู่กับพื้นคือให้มันใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วมันก็ได้ออกกำลังกายด้วยใช่ครับมันต้องยกตัวขึ้นเพื่อที่จะเอื้อมไปดึงใบไม้ที่สูงกว่าลงมากินครับแต่ละสายพันธุ์อ่ะพฤติกรรมมันต่างกันไอ้พวกคอยาวๆเนี่ยก็คือมันมีนิสัยว่ามันจะกินอาหารมันจะกินพวกแบบยาวเพื่อจะกินใบไม้ที่อยู่ขึ้นไปข้างบนหน่อยนี่มีความเข้าใจแต่การที่มันจะคอยาวผมยังเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นภายในรุ่นเดียวที่มันในใช้ตั้งแต่เล็กจนโตกินเอื้อมคอยาวแล้วคอจะยาวผมยังคิดว่าน่าจะเป็นร้อยปีนะผมคิดว่าต้องหลายเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันมากกว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยค่อยๆยืดมาพ่อแม่ได้มา2เซนลูกหลานได้มาอีกสัก2เซนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะเต่าสวยเต่าไม่สวยดูยังไงมาครับไปดูที่ตัวเต่าเลยครับต้องถ่ายตัวเต่าพี่เรื่องแรกเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเต่าเราตัวไหนเนี่ยเราดู ดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อน E8 ใช่เต่าตัวนี้ลักษณะของกระดองนะครับเราจะเรียกว่าเต่าที่เพอร์เฟคคืออะไรพี่รู้จักก่อนไอ้พวกเนี้ยเราจะเรียกว่าสกิลซึ่งเต่าที่เพอร์เฟคลักษณะตรงตามลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเต่าทั่วไปนะพี่สกิลนะครับถ้าเราจะนับแถวนะพี่มันจะมี1 2 3 4ครับ4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4อ่ะ4 5 4โอเคอันนี้คือสิ่งเต่าที่เราเรียกว่าสกิลเพอร์เฟกต์สกิลเพอร์เฟกต์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดใช่ถือว่าเป็นแบบว่าครบองค์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 อันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวเราไปดูอีกตัวนะพี่อ่ะตัวนี้
ตัวไหนตัวนี้แล้วกันคล้ายๆกันอ่ะตัวนี้ถ้ามันมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้โอเคมาอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณนับเลยถ้าเรานับนะครับ1 2 3 4ครับ1 2 3 4 5 65 6นี่ไงมีแล้วก็1 2 3 4ครับ4 6 4 4 6 4เต่าที่เอาอีกแล้ว6ใหม่ละอ่ะมาดูอีกตัวพี่ตัวนี้ก็4 6 4เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 6 4อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่4 5 4จะถูกเรียกว่าดับเบิ้ลสกิลอ้าวแล้วมันมีข้อดีข้อเสียไงดับเบิลสกิลเนี่ยมันเป็นที่ไม่นิยมของตลาดคือตลาดเชื่อว่าพอมันไม่ใช่ไม่ได้ตามลักษณะครับของลักษณะของสกิลเต่าที่เป็นลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเขาจริงๆนะพี่เขาก็เชื่อว่ามันมีตำหนิเป็นเต่ามีตำหนิใช่แต่ไม่ถือว่าเป็นเต่าพิการไม่ใช่เลยเป็นตำหนิที่เขาไม่นิยมกันพี่วิลลี่มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอ่ะตัวนี้คือ4 6 4ครับแต่ว่า2ชิ้นนี้ครับคือเขาบาลานซ์กันนะพี่นึกออกไหมฮะมันสวยเขาบาลานซ์รับกันมันไม่ได้แบบว่าเอ๊ะแหว่งนี้หรือแบ่งครึ่งแต่ตัวเนี้ยมันเบี้ยวๆหน่อยตัวนี้อาจจะมีเบี้ยวๆมีบุ๋มๆหน่อยเบี้ยวๆหน่อยนึงคือถ้าเทียบกันอย่างนี้คนก็ยังนิยมมากกว่าแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วความเป็นดับเบิ้ลสกิลของมันเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้ราคาลดอย่างเดียวปัจจุบันตัวที่สกิลผิดปกติในลักษณะที่เบิ้ลสมมาตรที่เด่นจริงๆแล้วก็แปลกมีความยูนิคอะพี่กลายเป็นว่าแพงกว่าเต่าเพอร์เฟคเต่าเพอร์เฟคตอนนี้พลิกแล้วใช่ไหมพลิกแล้วเหมือนผมจะพูดอธิบายง่ายเหมือนสแตมป์ที่พิมพ์ผิดพิมพ์พลาดโอ้โหตัวเลข20ล้านปอนด์อย่างเงี้ยพิมพ์แหว่งพิมพ์สีเพี้ยนผมยกตัวอย่างพี่สมมติว่าจากเดิม4 5 4ใช่ป่ะครับเกิดตัวนี้ข้างมี3 5 3เนี่ยผมบอกเลยไอ้ตัว353เนี่ยแพงกว่าตัวเพอร์เฟคเท่านึงแต่ว่าพอมันใหญ่แล้วไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้สนใจแล้วจนตัวเท่านี้ก็ไม่สนแล้วครับมีวิธีการบำรุงรักษากระดองไหมครับต้องใส่คอนดิชเนอร์ต้องแว็กต้องขัดต้องทำความสะอาดไหมหรือว่ายังไงคือแล้วแต่คนที่บ้านแล้วแต่คนจริงโดยมากก็จะใช้วัสลีนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่นี่คือสูตรพี่เพื่อให้มันเงางามสวยงามคือส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้กันในเต่าที่ไม่ใหญ่มากครับคือพวกนี้มันจะช่วยรักษาความชื้นที่ไม่สวิงเหมือนผิวคนเราถ้าเราทาโลชั่นมันก็จะไม่แห้งครับคือที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับก็คือรอยของการที่ตัวผู้อื่นเนี่ยจะพยายามทับตัวผู้กันเองก็คือผิดเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยผิดที่แต่จริงๆถ้าเกิดทำความสะอาดขึ้นมานี่ดำเงาสวยนะดำเงาเลยครับใช่ครับแต่เลขมันจะหลุดไปด้วยดิไม่หลุดหรอครับไม่หลุดพี่เลขนี้เราเติมอยู่เรื่อยครับใช่อ๋อต้องพยายามเติมใช่เติมเรื่อยๆครับไม่งั้นมันจะหายครับแล้วผิวมันอ่ะผิวต้องทำอะไรไหมนี่พี่ทำอะไรอ่ะพี่จะล้างให้ดูเลยล้างให้ดูตัวหนึ่งพี่เอาแค่น้ำเปล่าอุ๊ดพอถามปุ๊บก็ลงเลยอ่ะไปถ้าอย่างนั้นก็ล้างให้ดูนะจะเอาตรงนี้หน่อยนึงโดยปกติแล้วพอเวลาเราให้อาหารเราก็จะให้ความชื้นกระดองด้วยก็เหมือนกับอาบน้ำไม่เข้าไปด้วยอะไรด้วยครับคืออันนี้เขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่เขาขย่งตัวกันใหญ่เลยมันเย็นเปล่าเนี่ยพี่หรืออะไรเนี่ยชอบครับโทษนะผมไม่เป็นไรครับทีมงานของผมนี่สะเทินน้ำสะเทินบกดูสีครับดูสีนะฮะแล้วถ้าเกิดเราขาดอีกสักหน่อยนึงนะนี่สิ่งที่จะได้มานะครับนอกจากกระดองเขาจะสะอาดขึ้นแล้วพี่ก็จะเปื้อนมือผมก็จะเปื้อนด้วยนะฮะนะแล้วเท่าที่ดูนะครับนี่ฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะดูผมถูนะฮะนี่เขียนอะไรเลขอะไรอยู่เนี่ยฮะเลขอะไรครับ6ครับสมมติผมล้างตรงนี้ออกคือถ้าเกิดคุณชอบล้างรถแล้วคุณไม่มีรถโฟล์คุณก็ซื้อเต่าได้เลยมาถูแบบนี้ก็ได้เฮ้ยแต่ตรงนี้สมูทกว่าเยอะเลยอะก็จะเหมือนหลังคานั่นแหละครับหลังคาบ้านโดนแดดโดนฝนมากๆข้างบนบางทีมันโดนแดดมากกว่าถ้าพี่วิลลี่ลองล้างตัวนี้ครับนี่มันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงว่าเต่าที่ลอยที่เป็นแบบทรงเรียบมันก็จะคนละผิวสัมผัสกันเออใช่ครับอันนี้เขาจะมีผิวสัมผัสอีกแบบนึงครับครับอย่างอันนั้นก็จะเรียบกว่าอีกคือชั้นของมีผลอะไรไหมไม่อันนี้มันดูหนากว่าเหมือนเกราะมากครับอันนี้ดูแบบว่าสมูทไปหมดเลยแล้วแบ่ง
เส้นแบ่งตรงนี้เส้นแบ่งคือรอยขยายเวลามันจะโตครับเมื่อไหร่ที่เส้นสีขาวหายแสดงว่ามันไม่โตแล้วเอาใหม่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับคือถ้ามันยังมีเส้นสีขาวอยู่แสดงว่ามันยังขยายอยู่ครับพี่วิลลี่อันนี้นะเส้นสีขาวทั้งหลายเนี่ยนะแปลว่ามันยังจะขยายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเส้นสีขาวหายหมดแล้วครับตัวนี้หายหมดยังยังไม่หายครับครับนี่นี่นี่คือรอยที่เราเห็นนี่สีขาวนี่นะฮะครับตรงนี้นะครับถ้ายังมีเส้นนี้อยู่เนี่ยก็แปลว่ามันยังโตอยู่ครับมันจะมีไปจนประมาณสักประมาณ100ปีอ่ะใช่ครับในแล้วพอสัก170เนี่ยก็จะเริ่มไม่มีเส้นละในเต่าเล็กเนี่ยเราจะดูว่ามันเจริญเติบโตดีไม่ดีคือเราจะดูเส้นขยายครับให้มันบาลานซ์กันหมดพี่ยูริอ๋อทุกเส้นมันจะไม่ใช่ว่าขยายออกข้างอย่างเดียวเส้นตรงกลางบางเส้นทึบติดไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับเราพยายามให้ทุกเส้นเนี่ยมันต้องขยายพร้อมๆกันใช่ครับแล้วก็จะสวยครับอันนี้ก็ได้ความรู้อีกแล้วเนี่ยนี่คุณยิ่งพูดผมยิ่งอยากเลี้ยงเต่าแล้วเนี่ย เอาจริงเล็บเล็บหนังหนึ่งไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมไม่เราไม่ต้องทำอะไรครับใช่ครับอ๋อพี่เถียวพี่เถียวรับเชิญเชิญเชิญได้เห็นแล้วนะอันนี้คือสีนะครับเวลาคุณมีแขกมาบ้านนะครับจัดงานปาร์ตี้คุณก็พอลงวัสลีนลงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่าไปลงพอดักที่เป็นของรถยนต์นะไม่ได้นะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็ไอกระดองนี่ก็มีชีวิตนะครับใช่ครับมีสิทธิ์พังได้เลยนะผมบอกให้มันเหมือนแบบสารเคมีรุนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างเท่านั้นวัสลีนที่ใช้กับมนุษย์ใช่นะฮะอันนั้นก็เป็นปิโตรเลียมแล้วนะและก็น้ำมันมะพร้าวเย็นแค่นั้นพอครับนะฮะไม่ต้องไปเอาละมงละแมของเมียนะฮะที่อยู่ที่เคาน์เตอร์มาฉีดฉีดไม่เอานะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องลงครีมเอาอะไรนะเมื่อไหร่จะได้เห็นลูกเต่าอ่ะโอเค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 ป่ะป่ะเราไปลูกเต่ากันดีกว่าครับลูกตูดยังไงมีเชือกเอาไฟฉายส่องอ่ะใช่ครับต้องเอาไฟฉายส่องครับเวลาพี่ส่องเนี่ยนั่นหมายความพี่จะส่องหลังจากที่เขาเอามาไว้ในเนี้ยเกิน6ชั่วโมงสิบวันครับเป็นอย่างน้อยคือพี่วางไว้แล้วมาร์กไอ้นี่คือเรามาร์กตั้งแต่ตอนเก็บไข่แล้วครับเก็บไข่ปุ๊บมาร์กเลยนี่คือท็อปใช่ครับท็อปท็อปแล้วก็จะวางไว้ตรงนั้นตอนเอามาส่องก็ต้องเก็บท็อปไว้อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ส่องครับโดยมากก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาแล้วครับก็ส่องเอาแต่เฉพาะไฟฉายไปจ่อที่ถังแค่นั้นพอเลยครับก็ดูได้นะครับเปิดไปดูไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้ครับไม่กล้าไงพี่ก็ไม่รู้นี่เออพี่เปิดสิผมก็ไม่รู้ว่าเปิดไปแล้วมันจะมีผลอะไรป่ะอันนี้มันเล็กมากเลยนะต้องขอบอกเลยนะตอนเนี้ยที่เป็นลูกเต่าที่ออกมาจากไข่แล้วคือมันเพิ่งออกมาแล้วเราก็มาเร็วสุดเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เห็นก่อนผมอ่ะเอางี้เราเจ้าของเต่าเองเนี่ยนะครับมาถึงไม่ได้เปิดตู้ดูนะลงได้ก่อน